มาแกะกล่องกันต่อนะครับกับปืนที่ส่งมาขายนะครับเมื่อสักครู่ได้รีวิวเปิดกล่องดับเบิลเดียวไว้ละนี่มาอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ก็ยังไม่ได้รับการแกะมานะครับเมื่อสักครู่เป็นดับเบิลเบลนะครับ1911ก็คลิปของตัวนี้นะครับอาจจะลงวันเดียวกันหรืออาจจะเช้ากัน1วันนะครับเพื่อที่จะได้ให้ท่านที่สนใจนะครับได้เห็นรายละเอียดนะครับแล้วก็ตัดสินใจมาดูตัวนี้กันนะครับตัวนี้นะครับเป็นงานของไซเบอร์กันนะครับAW ตัวนี้เป็นงานไต้หวันนะครับถ้าจะไม่ผิดเป็น191นะครับสีเงินนี่ครับไซเบอร์กันเพียงมาดูรายละเอียดของตัวปืนกันนะครับนี่นะครับสีนะครับเดี๋ยวให้ดูรายละเอียดก่อนดีกว่านี่เปิดแกะออกไปนะครับตัวนี้นะครับสีมีลอกนิดหน่อยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวขอถอดมาให้ดูกันนะครับโอเคส่วนไก่นะครับตัวนี้เป็น AW นะครับก็จะเป็นสูบแดงนะครับยางปักแม็กแดงนะครับชุดฮอปนะครับมาดูกันนี่นะครับโอเคเดี๋ยวมาทดสอบแก๊สรั่วซึมนะครับแล้วก็ยิงแบบเปล่านะครับสักเล็กน้อยตัวนี้ตรงไกด์สปริงจะต้องตอนใส่ต้องให้มันตรงดีๆหน่อยนะครับน่าจะไม่มีลูกค้างอยู่นะครับเมื่อกระบอกที่แล้วมีลูกค้างอยู่เนาะเดี๋ยวมาทดสอบแก๊สรั่วซึมนะครับกระบอกนี้แก๊สไม่รั่วไม่ซึมนะครับอันนี้ไม่มีลูกนะครับลูกหมดสไลด์ค้างนะครับโอเคนะครับตัวนี้ก็เดี๋ยวทำการติดต่อนะครับแล้วก็โอนเงินให้กับผู้ส่งมาขายนะครับท่านใดสนใจตัวนี้ก็กดติดตามไว้ก่อนก็ได้ครับผมเดี๋ยวอาจจะมีรีวิวรายละเอียดเต็มๆอีกทีนะครับยิงแบบมีกระสุนด้วยเนาะก็นะครับก็สนใจก็ติดตามกันไว้ก่อนได้นะครับตัวนี้นะครับหรือท่านใดที่ต้องการส่งมาขายนะครับก็มีรายละเอียดนะครับก็ลงทักมาคุยกันก่อนได้เนาะวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ